นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหากรุณิโกนาโถตถาคตบักวานพุทธะปัจเจกพุทธะอรหันตะโพธิสัตวะภารัตรัตนะโพธิสัตวะบาบาสาเหบด็อกเตอร์บีอัมเบกานโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังฆายะเจพีมสัมเจนัมเกชัมปาดังโลเจจิตาจิตาวาเสสงทดมงเทกปายโชเกคโลคุณโดโสอมอาหุมปัสสะคุรุเปมาสิทธิหุมอมอาหุมวัชระคุรุเปมาสิทธิหุมอมมณีเปเมหุมกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยานุที่เคารพอย่างสูงกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรชุตินทโรหรือพระครูโชติธรรมบัณฑิตกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์นรินโทแล้วก็ขอโอกาสพระอาจารย์ดร.วงศ์กิตติวุฒโธพระภิกษุชาวเวียดนามที่ร่วมจำพรรษาด้วยกันในปีนี้แล้วก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังแล้วก็ขอโอกาสเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านอาตมาภาพพระณรงค์วุฒิเมธีวันนี้ก็มาบรรยายต่อเรื่องจตุตถยานจตุตถฌานภูมิมีเจ็ดภูมิซึ่งก็ต่อจากตติยฌานภูมิในครั้งก่อนนู้นนะครับก็เช่นเดียวกันวันนี้ก็แสดงธรรมจากวัดพุทธปัญญาเมืองโฟโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องของจตุตถฌานภูมิเนี่ยเป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่ผ่านการเจริญสมถกรรมฐานจนบรรลุเป็นปัจจมยานแล้วนะครับซึ่งมีองค์ฌาน2คืออุเบกขาเอกคตานะครับสำหรับผู้มีปัญญาน้อยและบรรลุจตุตถยานเนี่ยนะครับคือผู้ที่บรรลุจตุตถยานเนี่ยคือสำหรับผู้มีปัญญามากนะครับเมื่อตายไปขณะฌานยังไม่เสื่อมจะนำไปเกิดในจตุตถฌานภูมิ7นะครับซึ่งในจตุตถฌานมี7ภูมิประกอบไปด้วยเวหัพพลาภูมิอสัญญะสัตตภูมิอวิหาภูมิแล้วก็อัตตปาภูมิแล้วก็สุทัสสาภูมิสุทัสสีภูมิแล้วก็อากนิฐาภูมิในส่วนของรายละเอียดของเวหัพพลาหรือเวหัพพลาภูมิเนี่ยแปลว่ามีผลอันไพบูลย์ผู้ที่ไปเกิดในภูมินี้ได้ชื่อว่าพรหมเวหัพพลาพรหมในภูมินี้เกิดขึ้นด้วยกำลังของปัจจมยานขออภัยปัจจมฌานนะครับสำหรับผู้มีปัญญาน้อยนะครับและเกิดด้วยกำลังของจตุตฌานสำหรับผู้มีปัญญามากคือถ้าสำหรับผู้มีปัญญาน้อยเนี่ยเราเรียกว่าปัญจมฌานนะครับแต่ผู้นี้มีปัญญามากเนี่ยเรียกว่าจตุตฌานนะครับพรหมในชั้นนี้เนี่ยไม่ได้แบ่งเป็น3ชื่อสำหรับผู้ได้อย่างอ่อนอย่างปานกลางและอย่างประณีตแต่อย่างไรได้กล่าวไว้เฉพาะชื่อรวมเดียวๆชื่อรวมกันเท่านั้นนะครับสองคืออสัญญีนะครับอสัญญีเนี่ยแปลว่าไม่มีปัญญาเสียเลยพรหมในชั้นนี้เป็นผู้ที่เจริญฌานแบบแพ่งอยู่เป็นนิด
ว่าจิตไม่มีเห็นโทษของจิตว่าเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์นะครับการได้รับอารมณ์แล้วเป็นทุกข์ก็เพราะว่าราคะโทสะโมหะล้วนอาศัยจิตเกิดขึ้นมีความเห็นว่าไม่มีจิตเป็นของดีเป็นนิพพานในปัจจุบันจึงเพ่งอยู่เป็นนิดว่าจิตไม่มีจิตไม่มีสำรอกดับนามขันและเวลาตายจากโลกมนุษย์ถ้ายืนตายก็ไปเกิดในพรหมท่ายืนถ้านั่งก็จะไปเกิดในพรหมท่านั่งและอยู่ในอริยบทนั้นจนถึงขั้นจุติหรือเรียกว่าพรหมลูกฟักอันนี้เป็นที่มาของคำว่าพรหมลูกฟักนะครับพรหมลูกฟักเนี่ยมีเพียงแต่รูปขันธ์อย่างเดียวแต่ว่าไม่มีนามขันธ์นะครับเมื่อหมดอายุไขนามขันธ์ก็จะเกิดขึ้นเพื่อนำไปเกิดในภพชาติใหม่อีกต่อไปอันนี้เป็นลักษณะของพรหมเหมือนกันแต่ว่าเป็นลักษณะของพรหมภายนอกพุทธศาสนานะครับไม่ใช่พรหมภายในพุทธศาสนาพรหมในชั้นนี้ก็เรียกว่าอสัญญีนะครับเพราะว่าพระพุทธศาสนาเราไม่ได้สอนให้ปฏิบัติเพื่อไปเกิดในพรหมพวกนี้นะครับที่มีท่านั่งต่างๆแต่ว่าไม่มีนามขันธ์นะครับที่ตั้งของเวหัพพลาภูมิและอสัญญาสัตตาภูมิเนี่ยก็อยู่ตรงกลางอากาศนะครับทั้งสองภูมิอยู่ในระนาบเดียวกันห่างจากตติยฌานภูมิอยู่ที่5,508,000นะครับโยชน์นะมีวิมานสวนดอกไม้สะโบกรณีล้วนด้วยรัตนะทั้ง7มีรัศมีแวววาวสวยงามยิ่งมีต้นกัลปพฤกษ์ทุกสิ่งสวยงามประณีตยิ่งกว่าพรหมในชั้นตติยฌานคือเป็นพรหมเหมือนกันในชั้นนี้แต่ว่าเป็นพรหมที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของพุทธศาสนาที่สนับสนุนนะครับก็แสดงว่าความเชื่อเรื่องของพรหมหรือการปฏิบัติเพื่อให้เป็นพรหมเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่ในพุทธศาสนาคือมีอยู่ในศาสนาอื่นด้วยนะครับแต่ในหนังสือของพระพิธรรมโชติกวิทยาลัยนี่ก็ไม่ได้ระบุว่าหมายถึงภายนอกพุทธศาสนานี่คือพุทธภายนอกพุทธศาสนานี่คือศาสนาไหนกันแน่นะแต่ถ้าเราพิจารณาดูจากความเชื่อเรื่องพรหมเนี่ยที่เราพอรับรู้ก็คือเป็นเรื่องของศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ครับเอาละทีนี้เรามาต่อในชั้นต่อไปเรียกว่าชั้นสุทธาวาสภูมินะครับชั้นสุทธาวาสภูมิเนี่ยมี5ภูมิสุทธาวาสเนี่ยแปลว่าอาวาสนะครับคือที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์หรือที่อยู่อันบริสุทธิ์นะครับหมายถึงภูมิอันเป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์กล่าวคือเป็นที่อยู่ของพระอริยบุคคล2จําพวกคือพระอนาคามีและพระอรหันต์นะครับคือทั้งสุทธาวาสทั้ง5ภูมิเนี่ยนะครับเป็นที่อยู่ของพระอริยบุคคล2อย่างพวกคือพระอนาคามีและก็พระอรหันต์และมีคุณสมบัติพิเศษอีก2ประการคือต้องเป็นพระอนาคามีที่มีอินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งแก่กล้าด้วยการเจริญในรูปฌานขั้นสูงสุดด้วยนะครับเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็จะไปเกิดอยู่ในชั้นสุทธาวาสภูมิและก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะครับแล้วก็นิพพานในชั้นเนี้ยก็คือชั้นสุทธาวาสภูมินั้นไม่กลับมาเกิดอีกนะครับก็อันนี้โดยสรุปได้ว่าการเจริญสมถกรรมฐานมีความเกี่ยวข้องกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเช่นกันนะครับคือหลายคนเข้าใจว่าการสำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นเจริญแค่วิปัสสนากรรมฐานก็พอนะแต่ถ้าเราดูจากครูบาอาจารย์ในอดีตในเมืองไทยเราเนี่ยนะโดยส่วนใหญ่ก็เจริญสมถกรรมฐานด้วยไม่ใช่แค่วิปัสสนากรรมฐานเพิ่งมาคุยกันเพิ่งมาเชื่อระยะหลังเนี่ยบอกว่าสมถะเนี่ย
เจริญแล้วเนี่ยสงบไม่นำไปสู่การตัดกิเลสหรอกงั้นเรามาเจริญวิปัสสนากันดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าเวลาปฏิบัติกรรมฐานหรือคำว่ากรรมฐานเนี่ยหมายรวมถึงวิปัสสนากรรมฐานด้วยแต่ถ้าเราพูดว่าปฏิบัติสมถกรรมฐานก็มีการปฏิบัติสมถกรรมฐานอยู่40วิธีนะครับอย่างที่เรารู้กันก็คือปรากฏอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคซึ่งแต่งโดยพระพุทธโฆสาจารย์แต่ในขณะเดียวกันเราจึงต้องปฏิบัติควบคู่กันคือทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเพราะว่าเราพูดถึงกรรมฐานเนี่ยหมายรวมทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนาแล้ววันนี้เราก็รับทราบแล้วว่าบุคคลผู้ที่จะมาเกิดในสุทธาวาสภูมิเนี่ยไม่ได้มีแค่พรหมที่เป็นผลจากการปฏิบัติหรือสนใจเพียงแค่สมถกรรมฐานแต่ว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวเราค่อยดูไปตามลำดับนะครับในสุทธาวาสภูมิเนี่ยก็ประกอบไปด้วย5ภูมินะครับใน5ภูมินี้ก็คืออวิหาภูมิอัตตปาภูมิสุทัสสาภูมิสุทัสสีภูมิและอากนิฐาภูมิผู้ที่ไปเกิดในสุทธาวาสภูมิใดภูมิหนึ่งแล้วจะไม่เกิดซ้ำภูมิอีกคือหมายว่าถ้าเกิดเป็นอัตตปาภูมิแล้วเนี่ยก็ไม่ไปเกิดในอัตตปาภูมิอีกนะครับหากว่ายังไม่สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ก็จะไปเกิดภูมิที่สูงขึ้นไปตามลำดับสมมติว่าเกิดในชั้นสุทัสสาภูมิแต่พอเกิดในชั้นสุทธาภูมิสุทัสสาภูมิเนี่ยไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ทักทีเมื่อหมดสิ้นอายุไขไปก็ไปเกิดในชั้นสุทัสสีภูมิซึ่งเป็นชั้นที่สูงกว่าชั้นสุทัสสาภูมิคือหมายความว่าถ้าไม่บรรลุอรหันต์ในภพนี้ในสวรรค์ชั้นสุทัสในพรหมโลกชั้นสุทัสสาภูมินะครับในท้ายสุดก็ไปเกิดในชั้นสุทัสสีภูมิจะบรรลุอรหันต์หรือไม่ค่อยว่ากันทีแต่ว่าต้องไปเกิดชั้นที่สูงขึ้นสูงขึ้นไปตามลำดับนะครับอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของพรหมในชั้นสุทธาวาสภูมินะแล้วก็นอกจากจะไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นไปตามลำดับแม้ว่าจะไม่บรรลุเป็นอรหันต์แต่ก็ไม่มีทางที่จะกลับมาเกิดในภพภูมิเดิมอย่างเช่นเกิดในสุทัสสีภูมิแล้วเมื่อสิ้นไปก็จะไม่กลับมาชั้นสุทัสสีภูมิอีกคือจะขึ้นไปอากนิฐาภูมิเลยนะครับแล้วก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในอากนิฐาภูมิแล้วก็นิพพานในอากนิฐาภูมินี้นะครับซึ่งเป็นภูมิสูงสุดในชั้นสุทธาวาสภูมินะครับทีนี้เรามาดูความหมายของทั้ง5ภูมิที่ปรากฏอยู่ในสุทธาวาสภูมินี่นะครับอย่างที่บอกว่าในสุทธาวาสภูมิเนี่ยมีอยู่5ภูมิภูมิแรกเรียกว่าอวิหาภูมิในอวิหาภูมิเนี่ยนะครับก็คือผู้ที่เกิดในภูมินี้เนี่ยจะต้องเป็นพระอนาคามีนะครับที่มีสันอินทรีย์แก่กล้าพอพูดถึงพระอนาคามีเนี่ยก็คือพระอริยบุคคลขั้นไหนครับคือขั้นจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วคือขั้นรองสุดท้ายเหมือนกันเพราะว่าในพระอริยบุคคลเนี่ยเรานับตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปแล้วก็พระสกทาคามีนะครับแล้วก็พระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์คำว่าวิหารภูมิ
หรือคำว่าอวิหาเนี่ยแปลว่าไม่ละฐานของตนโดยการอันน้อยหรือไม่เสื่อมจากสมบัติของตนนะครับและอย่างที่บอกว่าผู้ที่มาเกิดในชั้นอวิหาภูมิเนี่ยนะครับจะต้องเป็นพระอนาคามีที่มีสันอินทรีแก่กล้าซึ่งประกอบไปด้วยสันอินทรีวิริอินทรีสตินทรีแล้วก็สมาธินทรีแล้วก็ปัญญินทรีผู้ที่มีสันอินทรีแก่กล้าแล้วก็เจริญรูปฌานบรรลุขั้นสูงสุดเมื่อมาเกิดในชั้นอวิหาภูมินะครับถ้าสมมุติว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็จะดำรงอยู่ขั้นสิ้นอายุขัยแล้วก็นิพพานในภูมินี้แต่ถ้ายังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อสิ้นอายุขัยแล้วก็จะไปเกิดในชั้นอตัปปา อันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าจะไม่กลับมาเกิดในชั้นเดิมกับจะกลับไปเกิดในชั้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปตามลำดับแม้ว่าจะไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ตามสองคืออตัปปาอัตปาคือภพภูมิที่สูงกว่าอวิหาภูมินะครับอัตภานั้นแปลว่าไม่สะดุ้งกลัวอะไรหรือไม่เดือดร้อนพรหมในภูมินี้เป็นผู้ที่ไม่มีความเดือดร้อนย่อมจะเข้าถึงสมาบัติหรือผลสมาบัติอยู่เสมอนะครับเพื่อไม่ให้จิตร่าร้อนจากนิวรณ์ธรรมผู้ที่เกิดในภพภูมินี้จะต้องเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระอนาคามีนะครับด้วยกำลังของวิริยอินทรีย์อย่างแก่กล้าแล้วก็เจริญรูปฌานบรรลุขั้นสูงสุดด้วยนะครับเมื่อสิ้นอายุขัยแล้วก็จะไปเกิดในชั้นสุทัสสาสูงขึ้นไปตามลำดับ หรือบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์และอยู่สิ้นอายุขัยก็จะดับเข้าสู่นิพพานในภูมินี้นะครับต่อมาคือชั้นสุทัสสาสุทัสสาแปลว่าดูงามเป็นพรหมที่มีการเห็นชัดแจ่มใสเจริญบริบูรณ์ด้วยประสาทจักษุทิพยจักษุธรรมจักษุผู้ที่เกิดในภูมินี้ก็ต้องเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระอนาคามีด้วยกำลังของสตินทรีย์อย่างแกงกล้านะครับแล้วก็เจริญรูปฌานบรรลุขั้นสูงสุดเมื่อสิ้นอายุขัยแล้วก็จะไปเกิดในชั้นสุทัสสีหรือบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็อยู่สิ้นอายุขัยแล้วก็จะปรินิพพานในภูมิเนี้ยนะครับต่อมาชั้นที่สี่คือชั้นสุทัสสีสุทัสสีเนี่ยแปลว่าทัศนะคือความเห็นดีบริสุทธิ์เป็นผู้ที่มีการเห็นชัดแจ่มแจ้งว่าพรหมสุทัสสาเนี่ยมีความเห็นดีบริสุทธิ์ด้วยประสาทจักษุทิพยจักษุและก็ปัญญาจักษุในส่วนของธรรมจักษุนั้นมีกำลังเสมอกันกับพรหมในชั้นสุทัสสาคือชั้นที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่ไปเกิดในภูมินี้จะต้องเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระอนาคามีด้วยกำลังของสมาธิทินทรีอย่างแรงกล้าแล้วก็เจริญในรูปฌานบรรลุขั้นสูงสุดด้วยเมื่อสิ้นอายุขัยแล้วก็จะไปเกิดหรือไปอุบัติในชั้นสุทธาวาสภูมิชั้นสูงก็คืออกนิฐาหรือบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์และอยู่จนสิ้นอายุขัยก็จะดับขันเข้าสู่นิพพานในภูมินี้นะครับต่อมาคืออากานิฐานะครับซึ่งเป็นพรหมที่อยู่สูงที่สุดในบรรดาสุทธาวาสภูมิเนี่ยนะครับอากานิฐาเนี่ยแปลว่าไม่มีเป็นรองเพราะมีสมบัติเป็นอันอุกฤษเสวยอริยผลจนกว่าจะสิ้นอายุขัยผู้ที่จะเกิดในภูมินี้จะต้องเป็นพระอริยบุคคลขั้นอนาคามีด้วยกำลังของปัญญินทรีย์แก่กล้ากว่าอินทรีย์อื่นๆครับอินทรีย์ปัญญินทรีย์ก็คือปัญญานะครับมีกำลังของปัญญาซึ่งแก่กล้ากว่าอินทรีย์อื่นแล้วก็เจริญรูปฌานบรรลุขั้นสูงสุดด้วยนะครับอกนิฐาภูมิเนี่ยเป็นยอดภูมิของพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลที่อยู่ในภูมินี้จะต้องสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในภูมินี้แล้วจึงเข้าสู่นิพพานโดยสรุปของชั้นสุทธาวาสภูมิทั้ง5ชั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัตตปาภูมิสุทัสสาภูมิสุทัสสีภูมิอกนิฐาภูมินะครับ
หรือว่าอวิหาภูมิก็ตามคือทั้งของภูมิเหล่านี้เนี่ยจะมาเกิดได้ต้องสำเร็จเป็นพระอนาคามีแล้วเท่านั้นนะครับพระอนาคามีเนี่ยก็คือละกิเลสในประเภทราคะได้แล้วนะครับซึ่งต่างจากพระโสดาบันนะพระโสดาบันเนี่ยก็ยังละราคะไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนพระบุคคลเบื้องต้นที่เรียกว่าพระโสดาบันเนี่ยมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาแล้วคือแน่นอนไม่เปลี่ยนศาสนาแน่นอนนะครับแล้วก็เมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยไม่มีทางตกนรกนะครับไม่มีทางทำผิดศีลห้าแน่นอนแต่เมื่อปฏิบัติตามลำดับขึ้นมาก็จะขึ้นเป็นสกทาคามีนะครับแล้วก็มาเป็นอนาคามีเพราะว่าอนาคามีเนี่ยจะไม่เกิดอีกแล้วนะหมายถึงไม่เกิดในภพภูมิเดิมอีกแล้วเราจะเห็นว่าพระอนาคามีที่เกิดในทั้ง5ชั้นเนี่ยนะทั้งชั้นของอเวหานะครับอวิหาอัตภาสุทัสสาสุทัสสีแล้วก็อากาศิฐาภูมิเนี่ยท่านจะไม่กลับไปเกิดในภูมิเดิมท่านจะกลับไปเกิดในภูมิที่สูงขึ้นไปตามระดับหากว่าไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็จะปรินิพานที่นี่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตั้งของชั้นสุทธาวาสภูมิซึ่งในสุทธาวาสภูมิเนี่ยประกอบไปด้วย5ภูมิคือที่ตั้งเนี่ยอยู่ในอวกาศเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในอากาศเช่นเดียวกันจะไม่อยู่ในแนวระนาบเดียวกันเหมือนกับภูมิที่ผ่านมาคือภูมิอื่นๆก็อยู่ระนาบเดียวกันแต่ว่าภูมิในส่วนของสุทธาวาสภูมิเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วย5ภูมิเนี่ยนะครับก็มีอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีแล้วก็อากาศนิฐาภูมิเนี่ยก็จะอยู่สูงขึ้นไปนะครับเช่นอวิหาภูมิก็จะตั้งห่างจากเวหัพพลาภูมิอสัญญสัตตาภูมินะครับก็ประกอบไปด้วย5ล้าน5แสน8,000โยชน์ก็เรียงกันไปตามระดับตั้งแต่อัตปาภูมิสุทัสสาภูมิสุทัสสีภูมิอากาศนิฐาภูมินะครับแล้วก็มีความห่างกันอยู่ในแต่ละภูมิเนี่ยอยู่ที่5,508,000โยชน์ในหนังสือพระพิธรรมเนี่ยระบุไว้หมดเลยนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญในส่วนของชั้นสูงสุดก็คือชั้นอากาศนิฐาภูมิเนี่ยจะมีพระเจดีย์ชื่อทุตสะเจดีย์นะหรือเรียกเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยว่าเจดีย์ผ้าขาวเป็นเจดีย์ที่บรรจุเครื่องแต่งกายของพระโพธิสัตว์ในคราวที่ออกผนวดอันนี้เราเข้าใจดีนะครับว่าทำไมต้องเรียกว่าพระโพธิสัตว์คือทำไมต้องเรียกว่าโพธิสัตว์เพราะว่าก่อนที่จะบรรลุนะเป็นพระอรหันต์เนี่ยหรือก่อนที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์มาก่อนนะครับทีนี้ในช่วงที่พระองค์ออกผนวดเนี่ยหรือออกบวชออกจากวังเนี่ยคติกาพรหมได้นำบริขาร8จากพรหมโลกมาถวายพระโพธิสัตว์แล้วก็รับพระภูษาขึ้นไปบรรจุในทุสสะเจดีย์ในพรหมโลกนะครับในคราวที่ปรินิพพานพรหมก็ได้นำพระอุณหิตก็คือพระบรมสารีริกธาตุส่วนหน้าผากนะครับบรรจุไว้ที่ทุสสะเจดีย์นะครับซึ่งทุสสะเจดีย์เนี่ยอยู่ในชั้นสูงสุดของสุทธาวาสภูมิที่เรียกว่าชั้นอากนิฐาภูมินะครับก็จะมีพระเจดีย์ที่เรียกว่าทุสสะเจดีย์หรือเจดีย์ผ้าขาวเนี่ยเก็บ
หน้าผากหรือกระดูกของพระพุทธเจ้าตรงบริเวณหน้าผากนะครับบรรจุไว้นะแล้วก็ต่อมานี่มาดูว่าพระพรหมคือคติกาพรหมเนี่ยได้ถวายบริขาร8นะอันนี้ก็คือขนาดว่าพระพุทธเจ้าจะไม่เทศนะตอนแรกตรัสรู้ใหม่ๆจะไม่เทศก็มีพรหมที่เรียกว่าอาภัสที่ก็มีพรหมที่เรียกว่าสหัมบดีพรหมมาอาราธนาให้ท่านได้เทศนะครับพอก่อนหน้านี้ก็มีพรหมก็มาเกี่ยวข้องอีกก็คือพรหมที่ชื่อว่าคติกาพรหมก็ได้ถวายบริหาร8ในช่วงที่พระพุทธเจ้าออกมาจากในช่วงที่สิทธัตถะหรือพระโพธิสัตว์สิทธัตถะนี่ออกมาจากวังแล้วนะพระพรหมที่ชื่อว่าคติกาพรหมก็ได้ถวายบริขาร8นี้นะครับแล้วก็นำพระภูษาขึ้นไปบรรจุในทุสเจดีย์นะครับเรื่องบาทที่เป็นส่วนหนึ่งในบริขาร8ก็ยังมีเรื่องพิเศษต่อมาอีกว่าเมื่อนางสุชาดาน้อมถาดทองข้าวมทุพยาธเข้าไปถวายพระโพธิสัตว์ในเช้าวันที่ตรัสรู้บาทดินที่คติกาพรหมถวายเนี่ยได้มีเหตุทำให้อันตรธานหายไปนะครับคือบาทที่คติกาพรหมถวายพุทธเจ้าหรือถวายพระโพธิสัตว์ในเวลานั้นเนี่ยก็เป็นบาทดินเมื่อบาทดินหายไปนะก็จึงทรงรับถาดนะครับเมื่อตรัสรู้แล้วเนี่ยก็มีตปุสสะภริกะได้น้อมนำข้าวสตุก้อนสตุผงมาถวายพระองค์ก็ไม่มีบาตรที่จะทรงรับนะครับต่อจากนั้นมาเท้าจตุโลกบาลทั้ง4จึงได้นำบาตรศิลาจากทิศทั้ง4มาถวายรวมเป็นบาท4ใบพระองค์ทรงรับแล้วอธิษฐานให้เป็นบาทใบเดียวแล้วก็ทรงรับข้าวสตุจากพาณิชย์ทั้ง2ก็คือจากตปุสสะและภริกะนะครับก็แสดงว่าตอนแรกมี4บาทพระพุทธเจ้าอธิษฐานให้รวมกันเป็นบาทเดียวนะครับคือเรื่องพวกนี้ต่อให้เราไม่เชื่อนะก็ตามแต่ว่าหรือจะเชื่อก็ตามนะพระพุทธเจ้าให้อิสระของเรานะว่าก่อนที่เราจะเชื่อก็ให้พิจารณาไตรตรองให้ดีกว่าแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือการให้เหตุผลของเรื่องราวของสวรรค์ชั้นฟ้าต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าการให้เหตุผลในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันประกอบไปด้วยเหตุและผลนะครับทำอย่างไรจึงจะมาเป็นแบบนี้อย่างนี้ภพภูมิแบบนี้นะครับแล้วก็มาด้วยความสามารถของตัวเองทั้งนั้นนะไม่ได้มาด้วยการที่พระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งประทานให้นะครับก็โดยสรุปนี่เราก็จะเห็นว่ากรรมคือการกระทำเนี่ยกำหนดชะตากรรมของเรานะครับกำหนดชีวิตของเราว่าเราจะต้องไปเกิดแบบไหนหรือแม้กระทั่งว่าไม่ใช่ชีวิตที่หลังความตายหรือชีวิตหลังจากชาตินี้ไปแล้วเนี่ยแม้ขณะการที่เราอยู่กับปัจจุบันเราก็จะเห็นคุณภาพของการฝึกจิตที่ให้อยู่กับปัจจุบันคนนอนไม่หลับเนี่ยเขาเพราะว่าไปคิดเรื่องอื่นไอ้ช่วงที่คิดเรื่องอื่นเนี่ยใจก็ไม่ได้อยู่กับตัวเราเองใช่ไหมมันทำให้นอนไม่หลับแต่ถ้าเราอยู่กับตัวเราเองนะแล้วก็อยู่กับเรื่องปัจจุบันเนี่ยก็จะเบาจะสงบขึ้นเยอะสบายใจขึ้นเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ในพระวิธรรมเนี่ยก็พูดถึงคราวที่โลกถูกทำลายด้วยอันนี้เรื่องของพรหมทั้ง5ภูมิเนี่ยในชั้นสุทธาวาสภูมินี่จบไปแล้วนะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ประเด็นเรื่องคราวที่โลกถูกทำลายในคัมภีร์พระวิธรรมเนี่ยก็พูดถึงการที่โลกเนี่ยถูกทำลายไว้ไม่ใช่เพียงแค่ไบเบิลพูดอย่างเดียวนะครับว่าโลกถูกทำลายแล้วก็จะมีเรือโนอาอะไรมาช่วยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของคริสตศาสนาซึ่งความเชื่อของคริสตศาสนานี่ก็ถูกผลักดันออกเป็นหนังเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องวันสิ้นโลกอะไรอย่างเงี้ยวันพิพากษาโลกวันสิ้นโลกนะครับแล้วพระเยซูท่านก็จะมารับนะเพียงแต่ว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็พูดถึงการที่โลกถูกทำลายเช่นกันแต่ว่า
ในคัมภีร์พระธรรมเนี่ยก็ได้ให้เหตุผลว่าโลกเนี่ยถูกทำลายด้วยไฟน้ำแล้วก็ลมนะครับไฟน้ำลมนะฮะทีนี้ประเด็นสำคัญคือไม่ว่าโลกจะถูกทำลายด้วยไฟน้ำลมถ้าถูกทำลายด้วยไฟไฟก็จะลุกไหม้ตั้งแต่ชั้นอบายภูมินะมนุษย์ภูมิแล้วก็เทวภูมิจนถึงขั้นปฐมฌานภูมิสามถูกทำลายหมดไม่เหลือเลยนะครับเวลาที่โลกถูกทำลายในนัยยะของพระพิธรรมเนี่ยคือถูกทำลายตั้งแต่ในส่วนของมนุษย์โลกอบายภูมินะครับอบายภูมิก็ประกอบไปด้วย4พื้นที่ทรมานซื้อ4พื้นที่อันตรายเนาะตั้งแต่เปรตนรกอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานครับนี่เป็นอบายภูมิครับโดยส่วนใหญ่ก็ประกอบไปด้วยความทุกข์นะครับเป็นภูมิที่ไม่มีความสุขเลยในชั้นอบายภูมิเนี่ยแต่ความทุกข์อาจจะต่างกันเช่นสัตว์นรกหรือนรกภูมิเนี่ยก็จะถูกทำทรมานด้วยการถูกเสียบถูกไล่ถูกหินทับบ้างแล้วเป็นเรื่องการทรมานทางกายล้วนๆแบบแสนสาหัสนะจัดไปตามลำดับของนรกแต่ละชั้น ทีนี้ในส่วนของมนุษย์ภูมิแล้วก็เทวภูมินี่ก็ถูกไหม้ด้วยนะถ้ากรณีถูกไฟทำลายแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะก็คือถูกทำลายถึงขั้นปฐมภูมิ3นะสมมุติว่าเราท่านทั้งหลายเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงเวลาที่โลกนี่ถูกทำลายแบบนี้นี่ก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นตัวอะไรนะครับเพราะว่าแม้แต่ในภพภูมิของเทวดานี่ก็ยังไม่เหลือเลยนะครับทีนี้มาดูคราวที่โลกถูกทำลายด้วยน้ำก็เหมือนกันน้ำก็จะท่วมตั้งแต่อบายภูมิมนุษย์ภูมิเทวภูมิปฐมฌานภูมิ3ทุติยฌานภูมิ3ถูกทำลายเกลี้ยงหมดเลยนะคือไม่ใช่แค่ว่าท่วมเฉยๆแต่ว่าท่วมแล้วถูกทำลายด้วยไม่ใช่ว่าไฟไหม้เฉยๆไหม้แล้วถูกทำลายหมดเลยนะครับต่อมาลมเหมือนกันลมคราวที่โลกถูกทำลายด้วยลมนะลมก็จะพัดทำลายตั้งแต่อบายภูมิมนุษย์ภูมิเทวภูมิปฐมฌานภูมิ3ทุติยฌานภูมิ3ตติยฌานภูมิ3ก็จะถูกทำลายหมดหลายท่านก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ลมมันจะทำลายได้ไงก็โยมหรือทุกท่านลองนึกถึงลมในทะเลทรายดูสิครับหรือลมพายุไต้ฝุ่นเนี่ยหรือพายุฝุ่นทอร์นาโดไปเนี่ยนะครับมาลงที่บ้านเราสักทีไหมฮะเราก็จะรู้ว่าโอ้ตายแล้วบ้านหายบ้านหมุนเลยคนก็หมุนไปด้วยอันเนี้ยแรงลมเนี่ยก็ถูกก็ใช้เป็นแรงทำลายได้นะครับทีนี้มันก็จะเหลือภูมิที่พ้นจากการถูกทำลายอยู่นะไม่ใช่ว่าถูกทำลายหมดคือถ้าถูกทำลายหมดตั้งแต่มนุษย์อวัยภูมิแล้วก็เทวภูมินะครับแล้วก็ในส่วนของปฐมฌานภูมิ3ทุติยฌานภูมิ3ตติยภูมิ3เนี่ยที่เล่ามาเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ในอาทิตย์ก่อนนู้นนะครับก็ถูกทำลายเกลี้ยงหมดแต่มันก็จะเหลือภูมิที่พ้นจากการถูกทำลายอยู่นะครับซึ่งภูมิเหล่านี้ก็จะรอดพ้นจากการถูกทำลายทั้ง3อย่างก็คือถูกทำลายด้วยรอดพ้นจากการถูกทำลายด้วยไฟด้วยน้ำด้วยลมเพราะภูมิที่พ้นจากการถูกทำลายเนี่ยก็คือจตุทยานภูมิแล้วก็อรูปภูมิเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรอดนะแล้วเป็นช่วงที่ถูกทำลายถูกโลกทำลายเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนตนเองไปถึงขั้นต้องอยู่ในจตุตถยานภูมินู่นแหละจึงจะรอดแล้วก็หรือไปอยู่ในรูปภูมินะครับหรืออรูปาวจรภูมิ
ทีนี้มาต่อประเด็นเรื่องอรูปาวจรภูมินะครับอย่างที่บอกว่าเวลาเราพูดถึงพรหมโลกเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนก็คือในส่วนของรูปภพแล้วก็อรูปภพในส่วนของรูปภพเนี่ยมีทั้ง16นะครับส่วนในส่วนของอรูปภพเนี่ยมีแค่เพียง4นะครับทีนี้ในส่วนของชั้นแรกก็คือชั้นอากาสานัญจายตนะภูมินะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าต้องฝึกฝนตนเองอย่างไรจึงจะนำมาสู่การเกิดในภพภูมิตรงนี้นะครับอันเบื้องต้นเนี่ยให้เราเข้าใจเรื่องความหมายเรื่องอรูปาวจรภูมิก่อน อรูปาวจรภูมิเนี่ยเป็นภูมิที่อยู่ของพรหมที่ไม่มีรูปแต่มีนามนั่นก็เพราะว่าเป็นพรหมที่เห็นโทษของการมีอัตภาพร่างกายว่าเป็นไปด้วยทุกข์นานานับประการจากการถูกทำร้ายถูกประหารมีโรคภัยเบียดเบียนพรหมในชั้นนี้ก็เลยไม่มีรูปมีแต่นามนะครับแล้วพรหมในชั้นนี้นี่คือบุคคลที่ขวนขวายในการเจริญสมถภาวนาหรือเจริญกรรมฐานนะครับเพื่อปรารถนาที่จะไม่มีรูปร่างกายเมื่อบรรลุถึงอรูปฌานและสิ้นชีพไปแล้วจึงมาเกิดในอรูปภูมินะครับผู้ที่จะเจริญในอรูปฌานก็ต้องผ่านการเจริญรูปฌานมาก่อนจนถึงญาณสุดท้ายคือปัจจมญาณถ้าพูดในภาษาพระสุตตันตปิฎกก็ต้องบอกว่าในจตุตัชญาณนะครับแต่ถ้าพูดในคัมภีร์พิธรรมก็คือปัญจมญาณเมื่อมาถึงนี้แล้วเนี่ยจึงจะเจริญอรูปฌานต่อไปได้นะครับทีนี้มาดูความหมายชั้นอากาสานัญจายตนะภูมิซึ่งเป็นชั้นที่สำคัญเป็นชั้นแรกของในบรรดาทุกชั้นในอรูปาวจรภูมินี้ผู้ที่ไปเกิดในภูมินี้จะต้องปฏิบัติสมถกรรมฐานแล้วก็ได้ปัจจมฌานมาก่อนคือคนจะมาเกิดในพรหมที่สูงไปกว่าเทวดาเนี่ยก็ต้องเจริญสมถกรรมฐานนะครับจนถึงขั้นได้ปัจจมฌานแล้วผู้ที่เจริญในรูปฌานหนึ่งก็คืออากาสานัญจายตนะกำหนดที่อยู่ในปฏิภาคนิมิตแปลว่าอากาศไม่มีสิ้นสุดจนสำเร็จเป็นอรูปฌานหนึ่งคืออากาสัญจายตนะฌานเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยฌานก็ไม่เสื่อมแล้วก็จะมาเกิดในอากาสาจัญญายตนะภูมิซึ่งมีอายุ 20,000 มหากัปนะครับ 20,000 มหากัปเยอะมากนะครับเยอะมากมากต่อมามาดูชั้นต่อไปคือชั้นวิญญาณัญจายตนะภูมิในชั้นวิญญาณัญจายตนะภูมิเนี่ยเป็นภูมิที่อยู่ของผู้ที่ปฏิบัติจนได้อรูปฌาน2นะครับคือวิญญาสาจายตนะขอไปคือวิญญาณนัญจายตนะฌานแล้วก็ด้วยการวิญญาที่เข้าไปรู้อากาศไม่มีที่สิ้นสุดในอากาสานัญจายตนะฌานนะครับในชั้นของอากาสานัญจายตนะภูมิในภพภูมิหรือชั้นพรหมชั้นนี้เนี่ยเป็นที่อยู่ที่มีความประณีตละเอียดกว่าพรหมในชั้นอากาสานัญจายตนะภูมิมีอายุ 500,000 ขอให้มีอายุ 50,000 มหากัปอายุนานมากนะนานกว่ามนุษย์ลังหลายสิบเท่าเลยต่อมานะครับมาดูชั้นต่อไปคือชั้นอากินจายตนะภูมิอากินจายตนะภูมิเนี่ยเป็นที่อยู่ของผู้ที่ได้อรูปฌานที่3คืออากาขออภัยคืออากินจายตนะฌานด้วยการพิจารณาว่าความไม่มีอะไรเมื่อไม่มีทั้งอากาศและวิญญาณจึงเป็นอารมณ์ของอรูปฌานที่1และอรูปฌาน
ที่สองตั้งอยู่ห่างจากวิญญาณญาตนภูมิตั้ง5,58,000 โยชน์ในภูมิของอาจินจัญญายตนภูมิเนี่ยเป็นภูมิที่มีความสุขประณีตละเอียดมีอายุตั้ง60,000มหากัปนะผู้ที่ไปเกิดในภูมินี้ได้แก่อาระดาบทอาระดาบทเนี่ยเป็นใครก็เป็นครูที่สอนการทำฌานสมาบัติให้แก่พระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้านะครับก่อนหน้าที่ไม่บรรลุเป็นพระเจ้าเราก็เรียกว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่คือในช่วงที่พระพุทธเจ้าหรือในช่วงที่เจ้าชายยัตถะหรือพระโพธิสัตว์ก็ตามเนี่ยท่องเที่ยวโลดแล่นอยู่ในอินเดียเนี่ยแล้วก็มีครูคนหนึ่งที่สอนเรื่องของสมาบัติให้ก็คืออาระดาบทนะครับคือต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามที่อาระดาบทสอนเนี่ยคือปฏิบัติเรื่องของฌานสมาบัติแล้วเนี่ยเมื่อพระเจ้าตรัสรู้เป็นพระอรหันต์พุทธเจ้าก็กลับไปคิดว่าจะแสดงธรรมให้กับอาระดาบทแต่ปรากฏว่าพุทธเจ้าพิจารณาด้วยทิพยจักษุแล้วพบว่า7 วันก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธญาณอาระดาบทก็ได้เข้าสู่ความเป็นอรูปภูมิในอาจินจัญญายตนภูมินะครับก็แปลว่าไม่มีโอกาสได้มาพบตอนที่พระเจ้าบรรลุธรรมแล้วมีโอกาสอย่างเดียวตอนที่ได้สอนพระเจ้าตอนที่ยังเป็นเจ้าชายเสถะอยู่ทีนี้เรามาดูชั้นที่4ชั้นสุดท้ายนะ ก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิในชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิเนี่ยเป็นภูมิที่เป็นที่อยู่ของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในส่วนของอรูปฌาน4ก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานด้วยการพิจารณาสัญญาที่เข้าไปในรู้ที่เข้าไปรู้ในบัญญัติโดยอารมณ์ว่ามีก็ใช่ไม่มีก็ใช่อุปมาเหมือนกับน้ำมันที่ทาบาทจะว่าบาทนั้นมีน้ำมันอยู่ก็ไม่ใช่หรือไม่มีน้ำมันอยู่ก็ไม่ใช่เพราะเทออกมาไม่ได้ภูมินี้เป็นภูมิสูงสุดที่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิเป็นภูมิที่ตั้งห่างจากอากินจันญายตนะภูมินะครับมีความสุขประณีตละเอียดกว่าอจินจายตนะภูมินะครับผู้ที่ไปเกิดในภูมินี้ได้แก่อุทกดาบทอุทกดาบทก็เป็นครูสอนฌานสมาบัติให้แก่พระอรหันต์ขออภัยอุทกดาบทเนี่ยเป็นครูสอนฌานสมาบัติให้แก่พระโพธิสัตว์นะครับก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับอาระดาบทนะครับถ้าเราพอจำกลอนได้นะมันก็จะมีกลอนพุทธประวัติแบบจำง่ายๆอยู่นะสุทโธทนะกับมายาคองพาลากับบิลพัทลุ่มพินีมีประวัติข้อตุบัติโอรสชาย5 วันพันดั้งชื่อเลี้ยงพามลือทั่วทั้งหลายสิทธัตถะประดับกายมารดาตายเมื่อ7 วันอาระดาบทคือครูคนแรกเรียนได้แปลกจนท่วนทั่วมันจะมีกลอนลักษณะอย่างนี้อยู่แต่แบบนี้จำง่ายถ้ามัวไปท่องพระพุทธเจ้าประสูตรในกรุงกบิลพัสดุ์ครับซึ่งเกิดจากพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาแบบนี้มันใช้เวลานานกว่าจะจำได้คำกลอนเนี่ยก็จะให้ประโยชน์เรื่องนี้หลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยเขียนกลอนเยอะมากนะครับ
ก็ออกกลอนมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาธรรมะนะครับทีนี้เอาเป็นว่าจบแล้วจบในส่วนของพรหมละแล้วก็จบในส่วนของอรูปาวจรภูมิรายละเอียดไม่ค่อยมีเยอะนะครับในส่วนของเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิหรือภูมิในชั้นอื่นๆทีนี้ด้วยความที่เวลายังมีต่อนะก็ขอนำญาติโยมทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้เนี่ยมาต่อในบทที่4ในเรื่องของอายุของสัตว์ในภูมิ31เรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับเนื่องจากถ้าเราดูอายุนะอายุของเทวดาอายุของพรหมมีอายุในการเสวยผลบุญมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่ชั้นภูมินะคือเวลาในเทวภูมิเนี่ยนานมากแต่แน่นอนว่าเมื่อเทียบภูมิเทวดากับภูมิมนุษย์มนุษย์นานกว่านานกว่าทีนี้อันนี้เราพูดกันเฉพาะในส่วนของสวรรค์นะครับพูดถึงเวลาของสวรรค์หรือเวลาในเทวภูมิเนี่ยก็มีหลักฐานอยู่ในอรรถกถาธรรมบทซึ่งได้กล่าวเรื่องของเวลาสวรรค์เทียบกับเวลาในโลกมนุษย์ไว้ดังนี้ในส่วนของอรรถกถาธรรมบทเนี่ยได้กล่าวถึงว่าในสวรรค์ชั้นดาวพดึงนะครับมีเทวบุตรองค์หนึ่งชื่อว่ามาลาภารีไปเที่ยวชมอุทยานพร้อมกับหมู่เทพอักษรเทพพยดาองค์หนึ่งซึ่งจุติในขณะนั้นที่กำลังนั่งอยู่บนกิ่งต้นไม้สรีระของนางดับหายไปเหมือนอย่างเปลวประทีปดับนางถือปฏิสนธิในตระกูลหนึ่งในสาวัตถีและลึกชาได้ว่าเป็นภรรยาของมาลาภารีเทวบุตรก็คือเป็นเทพอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่แหละแล้วก็อยู่ๆก็สรีระดับหายไปนะครับก็อย่าลืมว่าเทวดาเนี่ยเขาไม่มีความแก่เทวดาเนี่ยไม่มี death body ไม่มีร่างกายที่เปื่อยเน่าให้เห็นเวลาจะตายเทวดาตายก็ตายวุบไปเลยนะครับตกคือจะมีสัญลักษณ์อยู่นะเช่นดอกไม้เหี่ยวแห้งอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าก็คือไม่มีเดดบอดี้ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเทวดาทีนี้ก็มาเกิดเป็นมนุษย์นะครับโดยถือปฏิสนธิหรือไปเกิดในตระกูลในกรุงสาวัตถีนะครับแล้วก็ระลึกชาติได้ว่าเป็นภรรยาของมาลาภารีเทวบุตรนะนางจึงตั้งความปรารถนาที่จะไปเกิดในสำนักของเทพสามีก็คือเมื่อเกิดมาเกิดเป็นโลกมนุษย์แล้วนะก็อยากจะกลับไปเกิดในสวรรค์ที่ตัวเองได้อยู่กับสามีอีกนะซึ่งในขณะนั้นเองในเวลานั้นเนี่ยพระพุทธเจ้ายังอยู่ที่กรุงสาวัตถีนางมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงได้ทำการบูชาพระรัตนตรัยทำบุญกุศลต่างๆและตั้งความปรารถนาอย่างเดียวว่าขอให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเนี้ยก็คือให้กลับมาเกิดกับสวรรค์ที่ได้อยู่ร่วมกับมาราภาริเทพบุตรนะนางเนี่ยจึงได้ทำอย่างนี้ตั้งใจอย่างนี้คิดอย่างนี้มาตั้งแต่เยาว์วัยจนได้ชื่อหรือนามว่าปฏิปูชิกาแปลว่าบูชาเพื่อสามีคือขนาดว่าตายไปแล้วจากเทวภพแต่ยังพอจำได้อยู่รักข้ามชาติข้ามภพเลยอย่างนี้นะครับก็ยังพอใจยินดีอยู่ในผู้ชายคนนี้เทพพบุตรคนนี้นะครับทีนี้เมื่อนางเจริญวัยขึ้นก็มีสามีนะครับคนทั้งหลายเนี่ยก็คิดว่าอ้านางเนี่ยได้แต่งงานมีสามีแล้วก็ชีวิตของนางเนี่ยก็สมความปรารถนาแล้วก็เหมือนผู้หญิงโดยส่วนใหญ่ในยุคก่อนหน้านู้นนะชีวิตที่ปรารถนาคือชีวิตที่ได้แต่งงาน
สังคมก็เข้าใจอย่างนั้นคนก็เข้าใจอย่างนั้นว่านางที่ชื่อว่าปฏิปูชิกาเนี่ยนะหรือชื่อจริงๆก็คือผู้หญิงคนเนี้ยที่เป็นแฟนหรือเป็นภรรยาของมาลาภารีเทพบุตรในสวรรค์เนี่ยนะคนก็เข้าใจแบบนี้ว่านางนี่คงแฮปปี้คงคอมพลีทแล้วสำเร็จแล้วแล้วนางก็มีบุตรด้วยนะครับได้ตั้งในระหว่างที่มีครอบครัวก็นางก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาทำบุญกุศลต่างๆอยู่เป็นนิดในวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเมื่อได้ฟังธรรมรักษาสิกขาบทแล้วเนี่ยจึงได้ถึงแก่กรรมหรือว่าเสียชีวิตด้วยโรคปัจจุบันแล้วก็ในท้ายสุดเนี่ยก็ไปเกิดในสำนักเทพสามีในสวรรค์ชั้นนั้นแหละในขณะนั้นเองมาลาภารีเทวบุตรกับหมู่นางเทพอับสรก็ยังอยู่ในอุทยานเก็บร้อยดอกไม้กันอยู่เทวบุตรได้ทักถามว่านางหายไปไหนแต่เช้านางได้ตอบว่าจุติแล้วไปเกิดในโลกมนุษย์นะครับอันนี้หมายถึงว่าเวลาในสวรรค์นี่มันช้าขนาดไหนนะเมื่อเทียบกับโลกมนุษย์นะครับในขณะที่อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยโอ้เกิดเรียบร้อยแล้วแต่งงานเรียบร้อยแล้วมีลูกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในสวรรค์เนี่ยมาลาเทพบุตรเนี่ยยังเพิ่งคิดได้ว่าเอ้าหายไปไหนแต่เช้าคือไอ้ช่วงที่นางหายเนี่ยเข้าใจไหมว่านางเนี่ยไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะครับไอ้ช่วงที่หายแวบไปเนี่ยนางได้ไปเกิดได้แต่งงานมีลูกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในสวรรค์นี่ยังเพิ่งรู้ว่าอ้าวนางหายไปไหนตั้งแต่เช้านะครับอันนี้เป็นตัวชี้วัดได้ชัดเจนว่าเวลาในสวรรค์เนี่ยโอ้นานเวลาในโลกมนุษย์เนี่ยนานมากกว่าเวลาในสวรรค์เราเทียบกันไม่ติดเลยถ้าดูจากเรื่องของมาลาภารีเนี่ยนะครับทีนี้ก็มีนางอับสรเนี่ยบอกว่านางได้ไปเกิดในมนุษย์โลกมนุษย์เรียบร้อยแล้วและนางได้เล่าถึงความตั้งใจของนางเพื่อที่จะมาเกิดในสำนักของเทพสามีนะครับทีนี้เทวบุตรนะครับเมื่อถามถึงการกำหนดอายุของมนุษย์เนี่ยครับก็คือเทพบุตรองค์นี้ซึ่งเป็นสามีของนางที่ไปเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยก็ได้ตรัสถามถึงการกำหนดอายุของมนุษย์นะครับเมื่อได้รับคำตอบว่ามีประมาณ100ปีเกินไปมีน้อยก็คืออายุ100ปีไปเนี่ยมีแต่ว่ามีน้อยนะครับจึงได้ถามต่อไปว่าในหมู่มนุษย์เนี่ยมีอายุเพียง100กว่าเนี่ยมีอายุประมาณเท่านี้พากันประมาทเหมือนอย่างหลับหรือพากันทำบุญกุศลต่างๆนางเทพธิดาก็ตอบว่าพวกมนุษย์โดยอันมากเนี่ยพากันประมาทเหมือนอย่างมีพากันประมาทคืออายุยังน้อยแล้วเนี่ยคืออายุร้อยกว่าเนี่ยมันน้อยในความรู้สึกของเทวดาเนี่ยเทวดาก็เลยถามต่อว่าเอ๊ะแล้วมนุษย์เนี่ยพากันทำบุญกุศลต่างๆหรือว่าพากันประมาทเหมือนกับการหลับไหลนะเทพธิดาก็ตอบว่าพวกมนุษย์โดยมากเนี่ยพากันประมาทเหมือนอย่างมีอายุตั้งอสงไขยเหมือนอย่างไม่แก่ไม่ตายเทพบุรุษได้ฟังแล้วก็เกิดความสังเวชใจนะครับคือหมายความว่ามนุษย์เนี่ยมีอายุแค่ร้อยกว่าเองนะแต่ว่าใช้ชีวิตประมาทนะครับใช้ชีวิตประมาทอยู่แบบเหมือนกับว่าตัวเองมีอายุเป็นร้อยเป็นแสนอสงไขยน่ะเหมือนกับว่าไม่ตายง่ายๆหรอกใช้ชีวิตด้วยความประมาทเทวบุตรเมื่อได้ฟังเรื่องนี้จากเทพยดาก็เกิดความสังเวชใจสลดเลยเศร้าไปเลยนะครับว่าโอ้มนุษย์นี่
ตายแล้วประมาทเหลือเกินอะไรประมาณนี้ทีนี้มาดูหลักฐานในติกนิบาตนะครับซึ่งแสดงอายุสวรรค์เทียบกับอายุของโลกมนุษย์ไว้แบบนี้นะครับในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาคือโดยสรุปนะสวรรค์แต่ละชั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับมนุษย์เนี่ยก็ต่างกันนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าสวรรค์ทุกชั้นเนี่ยเมื่อมาเทียบกับโลกมนุษย์เนี่ยมีอายุเท่ากันทั้งหมดไม่ใช่เพราะว่าสวรรค์แต่ละชั้นก็จะมีหรือแต่ละชั้นก็จะมีพื้นที่หรือมีเทวดาที่มีศักยภาพที่ประกอบไปด้วยผลบุญผลกรรมที่ต่างกันนะครับทีนี้เราเริ่มต้นมาจากการดูสวรรค์ชั้นแรกก่อนก็คือชั้นจาตุมมหาราชิกาภูมินะครับเขาบอกว่า50ปีมนุษย์เนี่ยเป็น1คืนวันสวรรค์ในชั้นจาตุมมหาราชิกานะครับคือ50ปีของมนุษย์เนี่ยเท่ากับ1คืนวันสวรรค์ในชั้นจาตุมมหาราชิกาอันนี้คือเฉพาะสวรรค์ในชั้นจาตุมมหาราชิกานะครับไม่ได้พูดถึงสวรรค์ชั้นอื่นนะนะครับ30คืนเป็น1เดือนในสวรรค์นะครับ30คืนเนี่ยเป็น1เดือนสวรรค์12เดือนเป็น1ปีสวรรค์นะครับ500ปีทิพย์เป็นประมาณอายุของเทพชั้นจาตุมมหาราชิกาเท่ากับ9ล้านปีมนุษย์นะครับอาตมานี่ทึ่งจริงๆกับหนังสือพระพิธรรมเล่มนี้ว่าโอ้โหระบุเปรียบเทียบกันมีรายละเอียดชัดเจนมากนะครับนี่คือความพิเศษของพระพิธรรมต่อมาสวรรค์ชั้นต่อมานะครับมาดูสวรรค์ชั้นยามานะครับขอไปขยับมาชั้นต่อไปไม่ต้องข้ามนะขยับมาชั้นสวรรค์ชั้นตาวติงสานะครับเมื่อกี้เราพูดถึงจาตุมาราชิกาไปแล้วสวรรค์ชั้นแรกต่อมาสวรรค์ชั้นต่อมาก็คือชั้นตาวติงสาในชั้นตาวติงสาเนี่ย100ปีมนุษย์เป็น1คืนวันสวรรค์ชั้นดาวดึงส์100ปีมนุษย์นะครับเป็นแค่1คืนเองเป็นแค่1วันเองในชั้นสวรรค์ดาวดึงส์อันนี้ในชั้นตาวติงสาภูมินะ30คืนวันเป็น1เดือนสวรรค์12เดือนเป็น1ปีสวรรค์1,000ปีทิพย์เป็นประมาณอายุของเทพชั้นดาวดึงส์เท่ากับ3โกฏ6ล้านปีมนุษย์นะครับโอ้ไปไกลมากเลยอ่านไปผ่านๆเนี่ยพอทำให้ทุกท่าน interesting กันต่อมาสวรรค์ชั้นยามาภูมิสวรรค์ชั้นยามาภูมิเนี่ย200ปีมนุษย์เป็นแค่1คืนวันในสวรรค์ชั้นยามามากกว่าชั้นจาตุมหาราชิกานะเพราะว่าในชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ย50ปีมนุษย์เท่ากับ1คืนวันสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา50ปีของมนุษย์เนี่ยนะต่อมาในชั้นตาวติงสาภูมิเนี่ย100ปีมนุษย์เท่ากับ1คืนวันสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่พอมาชั้นยามาภูมิเนี่ย200ปีมนุษย์เป็น1คืนวันสวรรค์ชั้นยามาตั้ง200ปีมนุษย์เราอายุไม่ถึง200ปีแน่เอาแค่มีอายุ100ปีเนี่ยถือว่าคืนวันเดียวในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เองนะครับสมมติว่าเราอายุ500นะนะครับสมมติว่าเราอายุ100ปีนะฮะเป็นแค่คืนเดียววันเดียวในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เองโอ้สู้ไม่ได้เลยห่างกันมันเหมือนค่าเงินดอลลาร์นะเงินไทยเงินจีนเงินอเมริกาเลยนะครับห่างกันเนี่ยในหมู่มนุษย์เองเนี่ยประเทศแต่ละประเทศยังไม่เหมือนกันเลยนะสมมติว่าอาตมามีอายุแค่เพียง50นะฮะก็เท่ากับว่าอาตมาเนี่ยมีอายุแค่1คืนวันของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาสมมติว่าใครมีอายุ200ปีแล้วกันนะครับเป็น1คืนวันในสวรรค์ชั้นยามานะแค่1คืนวันในชั้นยามาเองครับต่อให้200ปีก็เถอะ
เอาล่ะทีนี้ไปไวๆนะมาดูต่อมาคือสวรรค์ชั้นดุสิตนะครับในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ย400ปีมนุษย์เป็น1คืนวันชั้นดุสิต400ปีมนุษย์กรุงศรีอยุธยา500ขอไป400เท่าไหร่นะครับ5 417ปีน่าจะไม่ผิด447ปีหรือเปล่าอันนี้400ปีเท่ากับเป็น1คืนวันสวรรค์ชั้นดุสิตนะครับ400ปีต่อมาสวรรค์ชั้นนิมมารตีนะครับ800ปีมนุษย์เป็น1คืนวันในสวรรค์ชั้นนิมมารตี800ปีมนุษย์นะอันนี้ต้องรวมกรุงศรีอยุธยาต้องรวมกรุงสุโขทัยต้องรวมกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับก็ต้องมาเทียบกันกับแค่เพียง1คืนวันสวรรค์ในชั้นนิมมาราตีต่อมาสวรรค์ชั้นสุดท้ายแล้วก็คือชั้นปรนิมมิตวสวรรติในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวรรติเนี่ย1,600ปีเท่ากับ1คืนวันสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวรรตินานมาก1,600ปีเนี่ยเท่ากับ1คืนวันในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวรรติเพราะฉะนั้นไม่แปลกว่ามนุษย์ทำผิดอะไรทำดีอะไรเทวดาเนี่ยเรคคอร์ดไว้หมดบันทึกไว้หมดมันแค่นิดเดียวเหมือนเราเห็นวงจรของแมงวี่แมงวันวงจรของยุงอ่ะพวกนี้อายุสั้นมากครับใช่ไหมฮะสุนัขเนี่ยกี่ปีตายไปแมวเนี่ยมีอายุกี่ปีอันนี้เราเห็นได้ชัดนะครับภพภูมิของสุนัขกับชีวิตของเขาน่ะอยู่ได้กี่ปีสุนัขแมวอยู่ได้กี่ปีมนุษย์เราอยู่นานตั้งร้อยปีเนาะแมวหมาอยู่ไม่ถึงเราถ้าเราไม่เกิดอุบัติเหตุก่อนนะเมื่อวานก็เกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนเนี่ยคนตายนะใกล้ๆวัดเรารถชนทีนี้ในครั้งต่อไปเนี่ยก็จะพูดในส่วนของเทพชั้นพรหมนะครับซึ่งมีอายุมากขึ้นไปอีกนะครับเช่นพรหมในชั้นปาริสัทชามีอายุ1ใน3ของกัปหรือ2พรหมในชั้นปุโรหิตมีอายุ1กัปอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าไล่มาเรื่อยๆจนถึงอายุของสัตว์ในนรกนะครับเช่น500ปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาริกาเป็น1คืนวันในสัญญีชีวนรกซึ่งสัตว์นรกขุมนี้มีอายุ500ปีทีนี้ก็เดี๋ยวมาทำความเข้าใจเรื่องของกัปนะฮะเพราะว่ามันจะมีศัพท์หลายศัพท์เช่นอายุรกัปอสงไขยกัปอันตรกัปมหากัปเวลาพูดถึง4อสงไขย400,000มหากัปเราก็เริ่มไม่เข้าใจนะว่าเอ๊ะมันแปลว่าไงก็ในครั้งต่อไปนะก็จะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันว่าเป็นอย่างไรนะครับอย่างน้อยตอนนี้เราได้ทราบว่าอายุไขของมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ราวประมาณ75ปีหรืออาจจะ80ปี90ปีประมาณนี้นะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอายุแค่80เองนะครับก็ไม่ได้เยอะนะ80ก็คือหมายว่าเยอะในความหมายของคนยุคนี้แต่ว่าเมื่อเทียบกับคนยุคนั้นเนี่ยก็พระพุทธเจ้าไม่ได้มีอายุยืนเพราะว่ามนุษย์หรือคนหลายท่านในยุคนี้ก็ยังมีอายุ100กว่านะครับ100กว่าหรือหลวงพ่อปัญญาเนี่ยอายุตั้ง90กว่านะอายุยืนมากนะยืนมากกว่าดร.อเมริกาอีกดร.อเมริกามีอายุแค่65ก็เสียชีวิตแล้วนะครับก็วันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ทุกท่านนะก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่เข้ามาฟังธรรมกันตั้งแต่โยมพ
พรพันนะครับแล้วก็โยมอาวิรัตนะเมื่อคืนก็ได้คุยกับโยมอาวิรัตนะครับเมื่อคืนในเวลาของอเมริกาที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็ขออนุโมทนาเจริญพรโยมศรีวิไลศรีวงชัยก็ขอให้หายวันหายคืนเนาะที่ป่วยอยู่นะครับแล้วก็ขออนุโมทนาโยมน้อยนะครับขออนุโมทนาโยมน้อยแล้วขออนุโมทนาโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์หรือโยมไก่นะครับที่เข้ามาฟังธรรมด้วยวันนี้ขออนุโมทนากับโยมพะเยานะเดี๋ยววันนี้โยมพะเยาก็ต้องเดินทางไปฟังธรรมต่างสถานที่นะครับแล้วก็โยมเกณฑานาขออนุโมทนาด้วยนะครับแล้วก็โยมบัวพันหอจากรัฐนิวาระนะครับมาไกลแต่ใจใกล้กันนะครับมาฟังธรรมกันตลอดขออนุโมทนากับโยมบัวพันหอด้วยนะครับแล้วก็ขออนุโมทนากับโยมทิศพิชานะครับขออนุโมทนากับโยมกัลยาว่องทิพย์คงคานะครับก็ขอให้หายปวดเนื้อปวดตัวนะครับแล้วก็ขอกราบขออนุโมทนาพระอาจารย์นรินทร์สุธรรมโมสุธรรมะด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามฟังนะครับแล้วก็เปิดรายการให้แล้วก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านนะที่อาจจะตามมาฟังระยะหลังแล้วก็ขออภัยถ้าหากว่ามองชื่อแล้วไม่เห็นเนี่ยนะครับก็ขอโมทนาทุกท่านด้วยบุญกุศลบุญบารมีที่มาสนใจฟังธรรมกันเป็นชั่วโมงเนี่ยนะครับซึ่งหาได้ยากก็ขออำนวยพรให้ญาติโยมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญจงสิริยั่งยืนชนสัพพละวันดาดลเด่นกล้าสุขยศเถลิงคนเกรียงศักดิ์พุทธคุณเลิศล่าปกป้องตลอดปีหรือเหนือไปมากกว่านั้นก็ขอให้ก้าวพ้นจากวัฏสงสารประสบแต่ความสุขถาวรข้ามพ้นวัฏสงสารกราบเท่าถึงพระอรหันต์นิพพานตายาถาคเตคเตปาราคเตปาราสังเตปูริสวา